จะมี3ราคานะครับปกติจะเป็น 1,500 นะฮะแล้วเราจะมี VIP นะครับที่ 2,500 แล้วเราก็จะมี VVIP ที่ 3,000 นะฮะ 1,500 มันคือปกตินะครับVIP เนี่ยเราจะยกระดับขึ้นมานะฮะแล้วเราจะมีเคาน์เตอร์เบียร์เคาน์เตอร์บาร์ตรงนั้นเลยคือไม่ต้องไปต่อคิวข้างนอกครับนะฮะส่วน VVIP เนี่ยตัวเวทีเนี่ยมันสูงเท่ามันสูงเท่าตัวเวทีเลยคือว่าคนที่นั่งตรงนั้นจะเป็นโซนนึงของโชว์ถ้าเกิดเขาเต้นเขาอะไรเนี่ยคนก็จะเห็นหมดเลยคือเราต้องการให้มันเป็นมีส่วนร่วมครับยืนหมดแต่ว่าตรง VIP เราจะมีที่นั่งให้นิดนึงแต่เป็นพวกแนวสตูนะครับแต่ไม่ใช่ให้ทุกคนนะครับเต้นได้พักได้ครับมีที่พักครับแต่มันก็อยู่ว่าใครมาก่อนอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่งตัวมาปาร์ตี้แบบที่เราพูดกันนะฮะแต่งตัวมามีความสุขนะฮะเรามีทางไฮเนเกิลเขาจะเปิดเบียร์พักอยู่ข้างหน้าด้วยใครเหนื่อยก็ไปพักได้แต่ผมมั่นใจว่าคนคงอยากจะอยู่กันคือเราเตรียมพร้อมมาผมเตรียมพร้อมมาประมาณ5เดือนแล้วครับคือมันเพลงเพราะเราเอามาทำใหม่หมดเลยมันใช้เวลาครับมันใช้เวลากับการอยู่ในห้องอัดเยอะมากนานมากก็คือตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้เตรียมพร้อมมา 70-80% แล้วครับมันแค่ตอนนี้ต้องตบให้มันเข้าที่ครับทุกอย่างค่อนข้างมาหมดแล้วพร้อมพอสมควรถ้าผมเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หาดูยากครับก็คือว่าผมบอยสมเกียรติไม่ได้มาทำงานด้วยกัน10ปีแล้วนะครับแล้วการที่เอาศิลปินเก่าของเราเบเกอรี่มากัน20ชีวิตนี่ผมว่ามันน้อยครับก็เลยผมอยากให้มาดูกันแล้วผมก็การันตีว่าวันนั้นจะสนุก4ชั่วโมงนะครับเพลงที่คุณรู้จักทั้งหมดนะครับประมาณ55เพลงแรกตอนแรกมัน7ชั่วโมงนะฮะแล้วผมต้องตัดนะครับมันยาวไปแค่นี้ก็เยอะมากแล้วคือวันนี้เราทำเป็นแดนซ์พาร์ตี้ใช่ไหมครับอนาคตเราอาจจะมีร็อกพาร์ตี้อะคูสติกเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันนะครับ